พื้นดินสั่นสะเทือนเบื้องล่างของคุณภาพบนผนังสั่นไหวคุณได้ยินเสียงดังก้องในระยะไกลแล้วก็ตุ้มระเบิดดังสนั่นคลื่นกระแทกกระทบหน้าต่างและทำให้สัญญาณการขโมยของรถยนต์ดังคุณหลบอยู่ใต้โต๊ะอาหารเพื่อหาที่กำบังแต่แล้วคุณก็นึกขึ้นได้ว่าคุณอาศัยอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟยักษ์กลางป่าเขตร้อนการอยู่ในที่เดียวจึงไม่ใช่ความคิดที่ดีในที่สุดแรงสั่นสะเทือนก็หยุดลงคุณใช้โอกาสนี้มองออกไปข้างนอกและเห็นกลุ่มควันขนาดยักษ์ที่ปกคลุมท้องฟ้าตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันแต่คุณไม่รู้เลยเพราะดวงอาทิตย์ถูกปกคลุมโดยสมบูรณ์และความมืดก็เข้าครอบคลุมไฟฟ้าดับทั้งเมืองในความมืดมิดนี้คุณจะเห็นลาวาหลอมเหลวสีแดงพุ่งขึ้นจากท้องฟ้าและทะลักออกมาที่ขอบคุณวิ่งออกไปข้างนอกพร้อมกับเพื่อนบ้านหลายสิบคนสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือค้นหาที่พักพิงที่ปลอดภัยให้เร็วคุณคิดจะขึ้นรถแต่ในเมื่อทุกคนกำลังวิ่งอยู่บนถนนคุณเลยทำแบบนั้นไม่ได้คุณวิ่งตามฝูงชนไปภูเขาไฟยักษ์มีมาตรฐานของตนเองเมื่อพูดถึงภัยธรรมชาติน่าแปลกที่มันไม่ได้เกี่ยวกับขนาดหรือความสูงเท่านั้นภูเขาไฟจะได้รับการขนานนามว่ายักษ์ถ้าพ่นแมกมาออกมามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรนั่นก็มากเกินพอที่จะเติมเต็มทะเลสาบอิรีได้แล้วนอกจากนี้ยังต้องมีประวัติการระเบิดและมีดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟถึงระดับ8อีกด้วยภูเขาไฟมีพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือภูเขาไฟเมานาโลอาในฮาวายมันใหญ่มากครอบคลุมเกินพื้นที่ของรัฐโรดไอแลนด์ทั้งรัฐและครั้งต่อไปที่คุณเห็นเครื่องบินพาณิชย์บินสูงบนท้องฟ้าให้จำไว้ว่าระดับความสูง 9,100 เมตรนั้นสูงพอๆกับเมานาโลอาจากฐานสู่ยอดในทางเทคนิคแล้วมันสูงกว่าเอเวอเรสต์เมื่อคุณวัดแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นภูเขาไฟยักษ์คุณกำลังวิ่งไปตามถนนที่มืดมนโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทันใดนั้นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ลุกเป็นไฟก็พุ่งทะลุสะพานตรงหน้าคุณตอนนี้คุณและคนอื่นๆติดอยู่ที่ด้านข้างของภูเขาไฟเนื่องจากมันเริ่มจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวินาทีฝูงชนส่วนใหญ่เลยแยกย้ายกันไปเพื่อไปยังที่ปลอดภัยคุณจำได้ว่ามีทางไปอีกด้านนึงที่ไม่ค่อยมีคนรู้กันแต่คุณจะต้องข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากผ่านป่าทึบคุณพยายามกล่อมฝูงชนที่เหลืออยู่ให้สงบลงและทุกคนก็ติดตามคุณไปยังที่หลบภัยลับของคุณในที่สุดคุณก็ออกจากเขตเมืองและมุ่งหน้าสู่ป่าฟ้ามืดแล้วต้นไม้สูงและใบไม้หนาทึบก็ทำให้ฟ้ามืดสนิททุกคนเปิดไฟฉายโทรศัพท์เพื่อนำทางผ่านถนนที่มืดมิดพวกคุณทุกคนต้องอยู่ด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครหลงทางทันใดนั้นหินที่ลุกเป็นไฟก็กระทบต้นไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคุณทุกคนสะดุ้งและพยายามเร่งไปข้างหน้าแต่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยเมื่อฝนไฟตกลุกลามไปทั่วคุณและกลุ่มของคุณต้องเร่งฝีเท้าไม่อย่างนั้นแย่แน่ลองนึกภาพหิมะถล่มหรือโคลนถล่มทั่วไปสิสถานการณ์นั้นอันตรายมากอยู่แล้วแต่ทีนี้ลองนึกภาพว่าเป็นหินลาวาถล่มแล้วลาวาก็ไหลลงมาจากภูเขาแทนที่จะเป็นโคลนสินั่นคือสิ่งที่กำลังมาทางคุณในตอนนี้มีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตามทันกลุ่มของคุณและแจ้งข่าวว่าพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดนั้นจมอยู่ในลาวามันเดินทางเร็วกว่าที่คุณคิดคุณคาดเดาไม่ได้เลยว่าลาวาจะไหลเร็วแค่ไหนจนกว่าคุณจะเห็นทั้งหมดขึ้นอยู่กับความหนาและความลาดชันของภูเขาลาวาไหลออกมาช้าๆได้ประมาณ6เมตรต่อนาทีซึ่งเท่ากับเศษเสี้ยวของความเร็วในการเดินของคนทั่วไปหรือไหลได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแม้แต่คนที่เร็วที่สุดในโลกก็วิ่งหนีไม่พ้นแต่ลาวาก็ไม่ใช่ปัญหาที่อันตรายที่สุดด้วยซ้ำถ้าคุณไม่มีหน้ากากป้องกันก๊าซที่ถูกพ่นออกมาจากการระเบิดจะเต็มปอดของคุณแล้วมันก็ลามเร็วและไกลยิ่งกว่าลาวาซะอีกตาและลำคอของคุณจะคันคุณจะปวดหัวเวียนหัวอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นหายใจลำบากที่แย่กว่านั้นก็คือจะหมดสติจากการขาดออกซิเจนโชคดีที่ทุกคนคว้าหน้ากากป้องกันแก๊สพิษได้ก่อนออกจากบ้านตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าสู่ภูมิประเทศรกทึบของป่าและเขตอันตรายแบตเตอรี่โทรศัพท์ของทุกคนค่อยๆหมดการมองเห็นของคุณจึงถูกจำกัดมากยิ่งขึ้นภูมิประเทศนั้นลำบากกว่าและคุณไม่ได้ยินเสียงจากแม่น้ำเลยณจุดนี้คุณไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคุณกำลังไปถูกทางหรือเปล่าแต่สัญชาตญาณของคุณก็บอกคุณว่ายิ่งไปลึกเท่าไหร่คุณก็จะปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นทางเดินเป็นโคลนและเถาวัลย์ก็ขัดขวางการเดินของทุกคนตอนนั้นเองคุณได้ยินบางเสียงที่ใหญ่วิ่งผ่านป่ามันมาหาคุณอย่างรวดเร็วคุณมองไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งมันมาถึงตัวคุณหมีและหมีแรดด้วยแมวป่าแมวบ้านสุนัขสัตว์ต่างๆทุกขนาดและทุกสายพันธุ์พวกมันวิ่งเข้ามาในป่าและผ่านคุณไปคุณและเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่คนเดียวที่หนีจากการปะทุเสียงยังคงดังก้องอยู่ก่อนที่คุณจะรู้ตัว
หินไฟก็โปรยปลายลงมาข้างหลังคุณและทำให้ป่าบางส่วนไหม้นี่มีหนทางกลับไปแล้วทุกคนรีบวิ่งหนีมันคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องในระยะไกลสายฟ้าแลบส่องประกายบนท้องฟ้าที่มืดมิดคุณคิดว่าในที่สุดฝนก็จะชะล้างฝันร้ายร้อนๆนี่สักทีแต่นั่นไม่ใช่พายุตามปกติเมฆควันขนาดยักษ์เหล่านี้เลียนแบบพายุฝนฟ้าคะนองได้ภายใต้สภาวะที่คล้ายคลึงกันในที่สุดคุณก็โชคดีคุณได้ยินเสียงแม่น้ำข้างหน้าคุณไปถึงที่ตลิ่งและต้องกระโดดบนก้อนหินเพื่อไปยังอีกด้านหนึ่งคุณเกือบพลาดแต่มีคนในกลุ่มคว้าคุณไว้ทันโอ้เกือบไปแล้วไม่ไกลจากแม่น้ำจะมีน้ำตกขนาดใหญ่ทอดตรงไปยังทะเลสาบน้ำตื้นที่มีโขดหินแหลมอยู่ด้านล่างเท่าจากลาวาตกลงมาเหมือนหิมะปกคลุมต้นไม้ส่วนใหญ่และตกลงสู่แม่น้ำขี้เท่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดของภูเขาไฟระเบิดคุณเปียกแต่ก็ยังดีกว่าเท่าถ่านและควันมากแล้วกลุ่มที่เหลือก็ตามมาสิ่งต่อไปที่คุณรู้คือแม่น้ำเริ่มเดือดเมื่อลาวามาบรรจบกับตลิ่งและไหลลงน้ำคุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความเร็วลาวาทำให้น้ำนิ้วร้อนถึงระดับอันตรายได้และยังมีคนข้ามแม่น้ำอย่างช้าๆบนหินลื่นโชคดีที่คุณพาทุกคนข้ามไปได้ก็เกือบทุกคนนะคุณหันกลับไปและเห็นขาของใครบางคนติดอยู่ระหว่างหินสองก้อนลาวายังคงไหลลงสู่แม่น้ำคุณสัมผัสได้ถึงความร้อนของไอน้ำคุณรีบกลับไปยังคนนั้นแล้วพยายามดึงขาของเขาออกแต่กลับไม่ขยับเลยมีคนอื่นจากกลุ่มมาช่วยและในที่สุดคุณก็ดึงเขาออกมาได้ทันเวลาคุณและคนอื่นๆเหนื่อยจากการเดินทางแล้วแต่ก็ยังคงต้องไปต่อให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ตอนนั้นเองคุณเห็นถนนสายหลักที่เชื่อมคุณกับสะพานที่พังมีคนอื่นๆอยู่บนท้องถนนที่ออกมายังปลอดภัยและแม้กระทั่งรถบางคันที่เต็มไปด้วยผู้รอดชีวิตและกำลังมุ่งหน้าออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วภูเขาไฟยังคงพ่นลาวาและน้ำก็ท่วมทั้งเมืองเมืองของคุณตอนนี้ดูเหมือนทะเลสาบขนาดยักษ์ที่กำลังลุกไหม้เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้เพราะควันและเท่าฐานเพราะงั้นก็ไม่ต้องหวังพึ่งการช่วยเหลือทางอากาศเลยคุณยังมีความเสี่ยงอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยกว่าเพราะงั้นจึงเร็วเกินไปที่จะเฉลิมฉลองทุกคนยังคงรีบออกจากเมืองยิ่งไกลยิ่งดีพื้นดินยังคงสั่นสะเทือนแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนภูเขาไฟยักษ์มีพลังมากพอที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมๆได้แต่ยังดีที่คุณอยู่กลางแจ้งห่างไกลจากตึกรามบ้านช่องและซากปรักหักพังในเมืองกลับสู่ความเป็นจริงวางใจได้เลยว่าการระเบิดของภูเขาไฟที่มีความรุนแรงนี้จะไม่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้แน่อย่างน้อยก็เป็นล้านปีนอกจากนี้เพราะระบบเตือนภัยและการเตรียมพร้อมของมนุษยชาติสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่แม้แต่ภูเขาไฟธรรมดาจะสร้างความเสียหายได้มากเพราะงั้นอย่าเพิ่งขีดค่าเยลโลว์สโตนออกจากลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวของคุณล่ะ